วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Property Channel ตอนนี้คุณอยู่ผมปอนะครับนักลงทุนสังหาและคอนโดสไตลิสต์ครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาชมหน้างานการตกแต่งนะครับบ้านทาวน์โฮมนะครับที่ของโครงการที่มีชื่อว่าบ้านกลางเมืองพระราม9กรุงเทพกีฬานะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะเคยคุ้นหูคุ้นชินนะครับกับโครงการนี้เป็นมากๆอยู่แล้วใช่มั้ยบ้านกลางเมืองนะครับซึ่งเขาก็มีหลากหลายโลเคชั่นมากๆเลยนะครับในกรุงเทพนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเข้าไปทําการตกแต่งบ้านทาวน์โฮมหลังนี้กันนะครับที่หมู่บ้านกลางเมืองนะครับพระราม9กรุงเทพฯนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสวนของที่บ้านกลางเมืองนะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังตะกี้ที่เราเพิ่งเดินผ่านกันไปก็คือจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็เป็นลาวส่วนกลางของตัวหมู่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าหน้างานตอนนี้เนี่ยเราทําอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับตอนนี้นะครับปอก็อยู่ในส่วนของตัวบ้านหลังนี้แล้วนะครับสําหรับสไตล์การตกแต่งของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์การตกแต่งที่มีชื่อว่าโมเดิร์นคลาสสิกนะครับแต่ว่าก็จะติดไปในทางแบบลักชัวรี่นิดๆ นะครับผมตรงส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยเราติดตัวคิ้วบัวนะครับไปหมดแล้วนะครับไล่ติดไปหมดแล้วนะครับคิ้วบัวนะครับยาวไปจนถึงด้านหลังของครัวเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับที่เรากําลังจะทํานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบิวอินนะครับซึ่งแล้วก็ขึ้นโครงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม้ที่ใช้เนี่ยก็เป็นไม้ที่มีชื่อว่า HMR นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่า MDF เขียวนะครับก็คือจะเป็นไม้ที่ทนความชื้นนะครับในเรื่องบวมอะไรเนี่ยอาจจะตัดออกได้นะครับแล้วก็เรื่องปลวกเนี่ยอาจจะช่วยลดได้นะครับแต่ว่าปอก็ได้ยินมาว่าปลวกก็อาจจะมีกินเหมือนกันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับแต่ว่าทางผู้ผลิตก็บอกว่าเอ้ยปลวกมันไม่กินนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษนะก็อันนี้เราเลือกใช้นะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับ HMR นะครับในการทำตัวบิวอินขึ้นมานะครับอันนี้เราขึ้นโครงไว้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกพวกตู้พวกอะไรนะครับมาประกอบนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นตัวม็อกอัพให้ดูนะครับมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ครับอัปเดตหน้างานคร่าวๆให้ดูก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกชั้นนึงนะครับซึ่งจะเป็นห้องนอนนะครับของที่นี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะมีขนาดค่อนข้างจะกว้างพอสมควรเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับเพราะว่าหน้ากว้างของตัวบ้านหลังนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับผมตรงด้านนี้นะครับเราออกแบบนะครับให้เป็นคิ้ววัวนะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเตียงนะครับที่เราจะวางเข้าไปนะครับแล้วด้วยความที่ว่านะครับบ้านหลังนี้นะครับมันหน้ากว้างมันค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของห้องเนี่ยความต้องการก็คือเขาอยากจะได้ตัวตู้เสื้อผ้านะที่เป็นตู้บิวอินนะครับแล้วก็คล้ายๆกันกับ walk-in closet นะครับเราก็เลยออกแบบให้ออกมาประมาณนี้นะครับปึ้งนะครับก็คือตรงเสาตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะดึงขึ้นมานะครับเป็นแนวนะครับแล้วก็สร้างขึ้นไปชนกับเพดานนะครับให้ฝั่งนี้นะครับที่เลยเดินเลยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ walk-in closet นะครับสามารถเข้าไปแต่งตัวได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวตู้บิวอินตัวนี้เนี่ยอีกข้างหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอนโซลทีวีนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะแต่งหน้าไปในตัวนะครับก็จะออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวห้องเนี่ยมันดูโหลงเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราเอาบิวอินเกาะตามขอบพวกนี้นะครับเกาะไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเราจะต้องกั้นตัวผนังขึ้นมาอีกนึงนะครับเพื่อให้ลักษณะมันเหมือนกันกับ walk-in closet นะครับแต่ว่าการออกแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้1ก็คือประหยัดเรื่องของงบประมาณนะเพราะว่าเราทําบิวอินนะครับท่อนนี้ท่อนเดียวนะครับจุดเดียวนะครับก็จะประหยัดงบประมาณลงไปได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ใช้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับข้างนึงเป็นตู้เสื้อผ้าอีกข้างนึงเป็นตู้วางทีวีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดในการออกแบบของบ้านหลังนี้นะครับผมอัปเดตครับอัปเดตนะครับสําหรับหน้างานการตกแต่งที่บ้านกลางเมืองนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยด้านหลังของปอนะครับเราก็ทําการขึ้นเจ้าตัวนะครับโครงนะครับที่ด้านหลังฝั่งนู้นนะครับที่จะใช้เป็น walk-in closet นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นชั้นทีวีนะครับผมตอนนี้เราก็ทำไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับตั้งโครงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมานะครับก็จะทําการติดพวกลามิเนตนะครับผมส่วนอีกด้านนึงนะฝั่งตรงข้ามนะครับก็เราทําการติดตั้งพวกคิ้วบัวนะครับแล้วก็ทําสีผนังนะครับให้มีความเรียบร้อยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของ walk-in closet กันนะครับแชมให้ดูนะนี่นะครับก็มีคิ้วบัวนะครับแล้วก็มีนะครับตัวตู้นะครับที่เอาไว้สําหรับ walk-in นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันอีกนิดนึงนะสำหรับชั้น1นะครับเราก็ทําการติดตั้งพวกคิ้วบัวนะครับเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีคิ้ว2ชั้นนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
ให้มันดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นงานในส่วนของพวกตู้วางทีวีนะครับชุดนี้นะครับก็ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงตอนใกล้ๆจะเสร็จเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งที่บ้านกลางเมืองที่นี่นะครับผมก็ตรงนี้นะครับที่ปอยืนอยู่นะก็จะเป็นในส่วนของ living room นะครับในส่วนของ living room เนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลทีวีนะครับหรือว่ากรุทีวีขึ้นมานะครับแผงตัวนี้นะครับก็จะเป็นพ่นสีนะครับแล้วก็มีงานลามิเนตนะครับติดกระจกรอนฟูนะครับคือเจ้าของเขารีเควสต์ว่าอยากจะให้มีอะไรที่แบบเหมือนมันเป็นกระจกนะครับในการที่ไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับเพื่อให้มันมิดชิดเรียบร้อยด้วยนะครับก็ใช้เป็นกระจกรอนฟูกนะครับมันก็จะเข้ากับงานที่เป็นมีความแบบหรูๆนิดนึงนะครับดูลักชัวรี่นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นลายเดียวกันกับตัวนี้ด้วยนะครับที่เราออกแบบไว้นะเป็นระแนงนะครับผมแต่ส่วนนี้เราทำสีนะครับก็จะเป็นตัวส่วนคอนโซลทีวีนะครับก็ยังมีซ่อนนะครับตัวตู้ใต้บันไดตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นระบบผักเปิดออกมาแบบนี้นะครับก็สามารถซ่อนพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรในนี้ได้นะครับผมในปิดกลับนะครับผมก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับที่เราจะทำขึ้นมาเพิ่มนะครับสำหรับงานบิวอินที่นี่นะครับในส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็ไม่ได้ทำงานบิวอินแต่ว่าจะเป็นลักษณะการกรูผนังนะครับด้วยงานคิ้วแบบโมเดิร์นคลาสสิกนะครับที่ปอชอบทำบ่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มคิ้วที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมีการซ้อนคิ้วเข้าไปด้วยนิดนึงนะเพื่อเพิ่มโวลูมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความสูงนะครับประมาณสัก 2.8 นะครับทำให้การทำคิ้วเนี่ยมันทำค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วพอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ซ้อนอะไรพวกนี้นะมันก็จะทำให้ห้องมันดูแบบเหมือนโหลงๆลงไปนิดนึงนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่มีบ้านใหญ่ต้องการทำคิ้วโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยก็ลองซ้อนดูอะไรแบบนี้นะครับก็จะสวยขึ้นนะครับตัวโซฟาเนี่ยเจ้าของเขาซื้อมาเองนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยมาจากชิลิพับบิกนะน่าจะไม่ผิดคือประมาณสักเกือบ 40,000 นะครับผมตัวนี้ปอไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากไหนครับเจ้าของเขาซื้อเองนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับผมสวยมากเลยครับแล้วก็มีโต๊ะตัวนี้นะครับที่เป็นโต๊ะไดนิ่งนะครับเลเยอร์ก็คือจะเป็นliving นะครับใหญ่ๆเลยนะครับนั่งกันหลายคนนะครับเป็น family นะครับแล้วก็มาเป็น dining ฝั่งนี้นะครับผมก็แล้วจะประมาณนี้นะครับสำหรับงานตกแต่งที่บ้านกลางเมืองแล้วก็จริงๆเนี่ยยังมีในส่วนของซ่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนมุมที่เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมทางศาสนานะครับก็อยู่ในมุมนี้นะครับผมเราขึ้นไปดูในส่วนของงานไฮไลท์ของการตกแต่งที่นี่นะครับซึ่งก็คือในส่วนของห้องนอนนะครับไปแล้วตอนนี้นะครับปอก็อยู่ในส่วนของไฮไลท์ที่สุดนะครับสำหรับงานตกแต่งที่นี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับผมซึ่งส่วนแรกที่ปออยากจะพรีเซนต์นะครับก็คือในส่วนที่เรากั้นตัวท่อนนี้นะครับเป็นตัวบิวอินนะครับเพื่อกั้นสัดส่วนนะครับระหว่างตัวโซนห้องนอนนะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของปอนะครับแล้วก็ด้านหลังของปอนะก็จะเป็นในส่วนของ walk in closet นะครับผมซึ่ง walk in closet ที่นี่ก็ทำตู้ไว้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับมีหลายบานมากเลยนะครับเอาจริงๆแล้วคือ5บานนะครับ Whoa. แล้วก็เอาไว้วางสัดส่วนต่างๆนะครับฝั่งนี้เนี่ยตู้แรกนะ2บานแรกนะก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะเป็นพวกลิ้นชักต่างๆนะครับและนี่ก็ยังเป็นที่เก็บของกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับคือวางไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับอาจจะถ่ายเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าตัวกล้องมันจะแคบนิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตกแต่งนะครับผมคือเราออกแบบนะครับให้มันสามารถทะลุนะครับแอร์นะครับให้มันเหมือนเซอร์คูลเลตกันได้นะครับก็จะมีตัวช่องแบ่งไว้ให้นะครับก็จริงๆนะสามารถมองทะลุไปอีกด้านนึงได้นะซึ่งเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับก็ติดโคมไฟไว้นะครับเพื่อส่องให้มันแต่งหน้าได้สวยๆนะครับตอนนี้นะปออยู่ในส่วนของโซนที่เราตัดแบ่งนะครับที่เป็นโซนห้องนอนครับจริงๆเนี่ยหน้ากว้างของห้องนี้นะมันค่อนข้างจะกว้างนะครับเราสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบนะครับคือเราจะกั้นเป็น walk-in closet ไว้ส่วนตรงข้ามปอก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียนึงนะครับถ้าสมมติว่ามีบ้านกว้างๆนะครับก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะก็คือเราตั้งตัวบิวอินก้อนหนึ่งไว้นะครับด้านหนึ่งเป็น walk-in closet แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านที่เอาไว้วางพวกตู้ทีวีนะครับลิ้นชักนะครับคอนโซลทีวีอะไรแบบนี้นะครับตรงส่วนนี้ที่เราต่อเติมมานะครับก็สามารถคอมโบนะครับให้มันกลายเป็นตัวโต๊ะทำงานไปในตัวได้ด้วยนะครับการออกแบบแบบนี้นะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับมัลติฟังก์ชันหรือว่าเป็นซูเปอร์ฟังก์ชันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคือตู้บิวอินตัวนึงนะครับสามารถให้มันทำฟังก์ชันได้หลากหลายมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไอเดียนึงนะครับสามารถเอาไปบอกกับทางบิวอินนะครับถ้าเพื่อนๆจะทำได้นะว่าเอ้ยลองออกแบบแบบนี้ดูก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ครับบางคนก็อาจจะวางเตียงวางโซฟาแล้วถัดไปก็เป็น
ตัวตู้วางทีวีให้ห้องมันกว้างแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียนึงนะครับในการจัดสัดส่วนสเปซของห้องที่มีหน้ากว้างค่อนข้างจะกว้างๆแบบนี้นะครับผมในส่วนนี้นะครับเราก็จะวางแปลนนะครับก็คือจะเป็นตู้ลิ้นชักข้างเตียงนะครับตัวเตียงขนาด6ฟุตนะครับแล้วก็จะมีเดย์เบสนะครับข้างนี้นะครับเอาไว้อ่านหนังสือนะครับแล้วก็เทควิวไปนะครับหรือว่ารับแดดไปแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นในงานออกแบบของที่นี่นะครับสำหรับบ้านกลางเมืองครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ไอเดียนะครับในการออกแบบงานบิวอินอีกแบบนึงนะครับสำหรับไปประยุกต์ปรับใช้นะครับให้เข้ากันกับบ้านของเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับปอขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าปอจะพาไปตกแต่งที่ไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับให้กับปอนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับอัลกอริทึมของ YouTube นะครับมันก็จะเหมือนปรับลงนะครับทำให้ยอดวิวมันก็ต่ำลงไปนิดนึงนะครับในการทำคลิปต่างๆนี่ก็รู้สึกแบบโอ้เหงาๆจังเลยนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับในการหาไอเดียในการตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าการตกแต่งคอนโดนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย